หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีชาวดูบอลกับแนททุกท่านครับเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญกับเชลซีจะมีขึ้นในช่วงค่ำคืนวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 3:00 นะครับหรือเป็นเกมนัด Monday Night ที่แฟนๆรอคอยเกมนี้สำคัญกับการลุ้นท็อป4เป็นอย่างมากครับหากทีมปีศาจแดงจะต้องการอันดับ4เพื่อไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นพวกเขาต้องมีแต้มในเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเวลานี้ครับพวกเขาห่างกับเชลซี6แต้มแล้วก็ตามสเปอร์5แต้มไปแล้วนะครับไม่ว่าจะแข่งน้อยกว่า1นัดก็ตามฉะนั้นถ้าทีมมีแต้มในอย่างน้อยก็จะรักษาระยะห่างกับเชลซีเอาไว้ได้แต่แน่นอนครับหากพลิกชนะประตูสู่ท็อป4จะเปิดกว้างทันทีครับกับช่วงระยะห่างของแต้มที่เหลือเพียง3เท่านั้นครับทีมเชอร์วูดครับอดีตนักเตะสเปอร์แล้วก็แอนดี้ทาวน์เซนนะครับอดีตนักเตะของแอสตันวิลล่าได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ5ข้อที่สำคัญในเกมนี้ซึ่งดูบอลกับแนทครับขอจับมาสรุปให้แฟนเพจและแฟนช่องทุกท่านนะครับว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีแต้มหรือว่าจะเอาชนะเชลซีได้เนี่ยจะต้องเน้นใน5จุดสำคัญจุดไหนบ้างครับจุดแรกนะครับพื้นที่กลางสนามในเกมแรกที่โอลด์ทราฟอร์ดซึ่งยูไนเต็ดถล่มเอาชนะไป 4-0 เนี่ยเชลซีไม่มีเอ็นโกโลกองเต้ที่บาดเจ็บนะครับแต่ว่าเกมนี้กองเต้จะได้กลับมาช่วยทีมอีกครั้งน่าสนใจตรงบทบาทที่กองเต้จะได้รับนะครับว่าเขาจะยืนตรงไหนถ้ายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในระบบ 4-3-3 เนี่ยยูไนเต็ดต้องมีผู้เล่นคนหนึ่งที่จะยืนคอยสกรีนกองเต้ให้ออกจากเกมไปนะครับแต่ว่าถ้าแฟรงค์แลมพาร์ดเลือกจัดระบบเป็น 4-2-3-1 เนี่ยอาจจะต้องเป็นเฟรดครับที่จะต้องคอยแบ่งหน้าที่เมื่อไม่มีบอล นะครับในการตัดกองเต้ออกจากเกมครับเพราะว่ามิดฟิลด์แชมป์โลกทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยคือคีย์แมนที่สำคัญที่สุดของเชลซีในเกมนี้และถ้ากองเต้ไม่ได้เล่นเกมของตัวเองเนี่ยน่าจะทำให้กลางของยูไนเต็ดสามารถจัดการกับเชลซีได้ครับจุดที่2ครับตำแหน่งของมาซิอาลต้องเดาใจโอเลกุนาโซชานะครับว่าจะส่งโอเดียนอิกาโลลงสนามเป็นตัวจริงหรือเปล่าถ้าไม่ก็คงเป็นไฟต์บังคับที่อองโตนี่มาซิอาลจะต้องยืนเป็นเสมือนศูนย์หน้าตัวเป้าครับแล้วก็ใช้แดเนียลเจมส์ยืนฝั่งซ้ายด้านขวาอาจจะเป็นเมสันกรีนวูดหรือว่าควนมาต้าคนใดคนหนึ่งนะครับแต่บทบาทวิธีการเล่นและผลงานของมาซิอาลจะชี้วัดผลการแข่งขันในเกมนี้ครับถ้าเขายืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยเขาจะหาพื้นที่และเล่นงานกองหลังเชลซีได้หรือไม่เพราะว่าเชอร์บูดเองครับก็วิจารณ์เขาในเกมล่าสุดกับวูฟครับว่าการยืนตำแหน่งของเขาเนี่ยทำให้กองหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยอ่านทางง่ายมากครับมาซิอาลไม่พยายามที่จะวิ่งหาตำแหน่งหรือว่าโฉบตัวเองให้หลุดจากสายตากองหลังคู่ต่อสู้เหมือนกับที่มาคัสแรชฟอร์ดชอบทำครับและถ้าเขาเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็มีอิกาโลเป็นหน้าเป้าเนี่ยก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามาซิอาลจะสอดประสานในการเล่นจังหวะเกมรุกต่างๆได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับจุดที่3โอเดียนอิกาโลไม่ว่าเขาจะลงสนามเป็นตัวสำรองหรือว่าตัวจริงนะครับแต่ว่าอิกาโลโดดเด่นมากกับการเล่นในพื้นที่ในกรอบเขตโทษครับสถิติในฤดูกาล 2015-2016 สมัยที่เขาอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับชัดเจนว่าทั้งหมด15ประตูที่อิกาโลทำได้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาจากการเข้าทำในกรอบเขตโทษทั้งหมดนะครับแม้ว่าตัวอิกาโลเองจะไม่ใช่ศูนย์หน้าสายแข็งแกร่งพักบอลเป็นตัวเป้าหรือว่าทาร์เก็ตแมนได้นะครับแต่เขาคือกองหน้าสไตล์โฉบโจมตีหรือว่าโพเชอร์ที่หาพื้นที่จบสกอร์ได้ดีแล้วก็ใช้เทคนิคชิงจังหวะกับกองหลังฝั่งตรงข้ามได้ดีเช่นกันครับฉะนั้นเหล่ากองทัพปีศาจแดงต้องลุ้นให้อิกาโลฟิตเต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมจะเล่นงานเซนเตอร์ของเชลซีทั้งอันโตนิโอรูดิเกอร์แล้วก็ฟิกาโยโทมูรีได้ตลอดทั้งเกมครับจุดที่4บรูโน่เฟร์นันเซสสิ่งที่เชอร์วูดชื่นชมบรูโน่นะครับมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆครับคือการหาพื้นที่ระหว่างไลน์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่กลางตัวรุกหลังกองหน้าหรือว่า number 10ต้องมีนะครับซึ่งก็ทำมันได้ดีมากเลยในเกมกับบูฟนะฮะแม้ว่าจะได้เล่นตรงนั้นในเวลาแค่ไม่นานเพราะว่าโซชาปรับเขาไปเล่นเป็นมิดฟิลด์กลางรับคู่แทนในเวลาต่อมาในเกมนั้นนะครับและอีกหนึ่งจุดที่จะสร้างคุณภาพให้เกมรุกยูไนเต็ดเป็นอย่างมากคือการครอสบอลจากทางด้านข้างซึ่งบรูโน่ก็ทำได้ดีมากเช่นกันครับและถ้าปีศาจแดงไม่มีนักเตะที่ครอสบอลได้ดีเป็นจุดเด่นมากนักเนี่ยการเล่นของบรูโน่ทุกจังหวะครับไม่ว่าจะเป็นการชิงเหลี่ยมกับกองเต้การยิงไกลฟรีคิกการหาพื้นที่นอกกรอบเขตโทษการเล่นคอมบิเนชันเพลย์หรือว่าการเล่นบอลสั้นกับเพื่อนนะครับและการเปิดบอลจากแนวลึกครอสบอลจากทางด้านข้างเนี่ยล้วนแล้วแต่จะตัดสินชัยชนะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้ครับกองทัพปีศาจแดงก็จะส่งกำลังใจให้กับบรูโน่ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าบรูโน่ทำประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้ในเกมใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมกำลังใจให้กับตัวบรูโน่เองในเกมต่อๆไปด้วยครับจุดที่5ครับเกมโต้กลับ
นี่คือจุดขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ครับและเป็นกลยุทธ์หลักที่ยูไนเต็ดเล่นงานเชลซีด้วยสกอร์ถึง4-0ในเกมแรกนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเกมนั้นเนี่ยปอปอกบาเล่นได้อย่างโดดเด่นและเป็นจุดเริ่มต้นของ2ประตูเลยครับในเกมเจอกับเชลซีนัดเปิดฤดูกาลครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยในเมื่อไม่มีป็อกบาเนี่ยเราก็คงต้องหวังให้การทุทะลวงจากรับเป็นรุกของเฟร็ดบอลจากแนวลึกของมาติชบอลคิลเลอร์พาสของบรูโน่นะครับไปถึงแดเนียลเจมส์อองโตนี่มาซิาลโอเดียนอีกาโลหรือว่าเมสันกรีนวูดในพื้นที่สุดท้ายนะครับข้อดีคือเชลซีจะมาเปิดเกมเข้าสายยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับและน่าจะทำให้ทีมมีลุ้นจากจังหวะโต้กลับแน่ๆท้ายที่สุดครับก็อยู่ที่ทีเด็ดทีขาดว่าเหล่ากองทัพปีศาจแดงจะทำได้ดีแค่ไหนในจังหวะโต้กลับและจะมีสกอร์มาฝากแฟนบอลหรือไม่ครับอย่างที่เรียนไปครับเกมนี้ถือเป็นเกมตัดสินและชี้ชะตาท็อปโฟเกมหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้ตัดสินจริงๆนะครับแต่ว่ามีความสำคัญกับระยะห่างของแต้มที่เราจะอยู่กับเชลซีอยู่กับสเปอร์เนี่ยจะห่างกันแค่ไหนอยู่ที่เกมนี้นะครับแต่ว่าก็เชื่อในขุมกำลังของเราครับเชื่อในนักเตะในทีมเราจะรวมพลังไปด้วยกันกองทัพปีศาจแดงจะมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อล้มเชลซีและเป็นกำลังใจต่อเนื่องในการไปสู้ศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบน็อกเอาท์กับคลับบรูชทีมจากเบลเยียมต่อไปด้วยครับช่วงท้ายผมฝากละแอดไว้ด้วยนะครับกับ @nat99vip อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับและ subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง